ไปต่อที่คุณสุนันทาครับอายุ89ปีบอกว่าเป็นโรคฝุ่น PM 2.5 ครับเนี่ยโรคนี้เลยรักษาหายแล้วแต่ว่าจมูกไม่รับกลิ่นจะรักษายังไงอันนี้เป็นโรค PM 2.5 สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุนันทามีอาการไงบ้างครับสวัสดีค่ะดิฉันเมื่อปี64นะคะดิฉันติด PM 2.5 นะคะคุณหมอก็ให้พ่นยาพ่นเข้าคอเข้าทางจมูกแล้วรักษาอย่างอื่นด้วยจนกระทั่งหายนะคะทีนี้ดิฉันก็สังเกตต่อมาเนี่ยนะคะไม่ได้รับกลิ่นจมูกไม่ได้รับกลิ่นเลยค่ะกลิ่นมะลิกลิ่นอะไรต่ออะไรกลิ่นเครื่องแกงไม่ได้กลิ่นหมดเลยค่ะเดี๋ยวคุณเป็นโควิดหรือเป็น PM เหมือนแน่เนี่ยไม่ใช่โควิดค่ะโควิดไม่เคยเป็นค่ะPM 2.5 ด้วยเหรอเป็นโรคเลยค่ะ 2.5 ค่ะ คือช่วงนั้นที่มันมาแรกๆนะคะปกติดิฉันจะนั่งทานอาหารตรงโคนต้นไม้หมายถึงในห้องนอนที่หน้าต่างเปิดหมดเนี่ยนะคะปกติ5ดิฉันอยู่กับแม่บ้านน่ะ2คนเองนะคะแม่บ้านเขาจะเปิดหน้าต่างหมดเลยดิฉันก็นั่งทานอาหารตอนเช้านะคะแล้วตอนหลังมันก็มีอาการเลียแบบอาการโควิดต้นๆมาแล้วตั้งแต่ปี64ลืมแล้วค่ะอายุ89เต็มแล้วเอางี้ทำไมคนใครบอกว่าคุณทุนันทาเป็นโรคนี้ครับใครบอกก็หมอค่ะหมอรักษาค่ะแล้วมีอาการอะไรบ้างไอหรือว่าน้ำมูกไหลหรือว่าแสบตาหรืออะไรบ้างตอนนั้นอะโอ้ยจำไม่ได้แล้ว64แล้วตั้งแต่ปี64แล้วตอนนี้จมูกเขาก็ให้ยาอีกมาเลยนะฮะมียาพ่นจมูกยาพ่นคอแล้วก็ยาแก้หวัดน้ำมูกคนชักเลยนะคะโอเคแล้วตอนนี้จมูกไม่ได้รับกลิ่นเนี่ยเป็นมากี่วันกี่ปีแล้วโอ้ยเป็นมาหลายปีแล้วค่ะแต่นี่ไม่ได้เรียนทุกครั้งที่หมอนัดทุก4เดือนนะก็ลืมเรียนหมอทุกทีค่ะเอาเออต้องไปบอกเขาที่จดใส่กระดาษไว้แล้วยกเอากระดาษให้คุณหมอดูเลยว่าการไม่ได้รับกลิ่นนี่มันบอกถึงเรื่องว่าประสาทสัมผัสในจมูกเรามันเสียไปมันก็จะต้องทำให้มันหายขึ้นมาถ้าเกิดจากการอักเสบการแพ้เยอะๆมันก็ต้องไปรักษาให้มันหายแพ้หายอักเสบมันถึงจะดีขึ้นมันจะมีอาการอย่างเดียวนะคะน้ำมูกไหลเรื่อยนะคะแต่เวลาเป็นเวลาที่เย็นจัดหรืออะไรเนี่ยนะคะนั่นก็เป็นอาการภูมิแพ้หมอก็ให้ยาลดน้ำมูกคานตลอดค่ะคือถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ควรจะต้องกินยาลดน้ำมูกมันจะต้องหายเองได้ถ้าเราหลบเลี่ยงภูมิแพ้ที่จะเกิดขึ้นนะแล้วก็ต้องออกกำลังกายเนี่ยคุณไปเดินบ้างไหมเนี่ยนอนอยู่เฉยๆไม่ได้นะโอ้ไม่ได้นอนแค่ออกกำลังกายหลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเป็นไหวโรคเดี๋ยวล้มกระดูกหักต้องใส่เหล็กแล้วออกกำลังกายยังไงครับขาออกกระดูกเช้ามานะคะเดี๋ยวก็ยกขาใช้ผ้าขนหนูนะคะดูตามในตำราในทีวีนะในอะไรยูทูบกายภาพนะคะคลินิกกายภาพโควิดนะฮะก็ใช้ผ้าขนหนูดึงขานะคะกับใช้ยางผ้าหนึ่งนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วสายๆหน่อยก็จะยกเท้านะคะยกขึ้นยกลงคุณไปเดินนอกบ้านบ้างได้ไหมล่ะไปโดนแดดบ้างได้ไหมล่ะพูดถึงโดนแดดเนี่ยนะคะถ้าแดดมันสะท้อนมาเข้ามาที่เตียงเราเนี่ยไม่ใช่ผมอยากให้คุณเดินออกจากบ้านคุณอะไปในสวนเนี่ยเดินออกกำลังกายติดต่อกันถ้าครึ่งชั่วโมงจะทำไหวไหมตอนนี้เข่ายังไม่ค่อยดีค่ะถ้าท่านเดินต้องใช้รถเข็นนะคะอ๋อโอเคถ้าเดินมันจะเคยค่ะก็แต่เวลาไปโรงพยาบาลก็เดินเยอะนะคะนั่นแหละแต่ว่าผมอยากให้ทำทุกวันไม่ใช่เฉพาะไปหาหมอเฉยๆทีนี้ก็หาพี่เลี้ยงพาเราไปเดินในสวนหน่อยได้ไหมเราอยู่แต่ในห้องนอนไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีสวนได้เดินแล้วก็อ้าวแล้วพักอยู่ที่ไหนอ่ะเป็นคอนโดเหรอสมเด็จเจ้าพระยาค่ะอ๋อคุณอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเหรอถนนสมเด็จเจ้าพระยาค่ะอ้าวเหรอใกล้โรงพยาบาลค่ะทีนี้มันจะเป็นซอยถนนเดี๋ยวนี้ถนนมันไม่เรียบค่ะเออเนี่ยอย่างนี้แล้วคุณอยู่กับใครเนี่ยอยู่กับแม่บ้านสองคนเมื่อกี้ค่ะแล้วคุณไปซื้อจักรยานมาถีบหน้าทีวีได้ไหมล่ะ
เคยซื้อแล้วยกให้เขาไปอ้าวถ้าคุณไม่ออกกำลังกายภูมิต้านทานมันไม่มามันก็แพ้อยู่นี่แหละออกกำลังเยอะเลยออกทั้งวันตามที่หมอแนะนำเลยทุกท่าละค่ะไอ้นั่นไม่ใช่ออกกำลังกายมันเป็นการยืดเหยียดการออกกำลังกายต้องทำติดต่อกันครึ่งชั่วโมงมันถึงจะสร้างภูมิคุ้มกันมาได้นะเกินค่ะติดต่อกันไม่หยุดนะค่ะยกขาเนี่ยนะคะยกเหยียดเนี่ยนะคะแล้วก็งอนะคะแล้วก็ดันไปข้างๆนะคะไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้เรื่องไม่ให้ออกกำลังกายเป็นการยืดเหยียดคุณต้องลุกขึ้นมานั่งมายืนแล้วยืนให้ได้แล้วเดินไปเดินมาอย่าหยุดสักครึ่งชั่วโมงภูมิด้านทานจะได้ขึ้นมาไม่เป็นโรคภูมิแพ้นะจมูกจะได้กลิ่นมากขึ้นถ้านอนแล้วก็ยืดแขนยืดขาเนี่ยมันไม่ใช่ออกกำลังกายแล้ววันออกกำลังกายหลายเที่ยวเลยค่ะไม่ใช่ไม่ได้ผลอะถ้าคุณแค่เอาผ้าดึงแขนขาเนี่ยมันเป็นแค่นั้นค่ะไม่ใช่แค่นั้นค่ะเออทำอะไรบ้างคือตอนที่เรียนผ่าข่าวเนี่ยเรียนไปต้องไปอยู่ศูนย์ที่ไปออกกำลังกายเขาสอนนะคะว่าให้ไอตัวยืนบนเก้าอี้ให้ทับที่เก้าอี้นะคะเอาอย่างนี้ที่ผมหมออยากใจให้คุณทำเพื่อทำให้ร่างกายคุณไม่มีโรคภูมิแพ้น้ำมูกไหลแล้วจมูกมันจะดีขึ้นก็คือต้องลุกขึ้นจากเตียงลุกขึ้นยืนเดินมาแบบเดินอย่างเดียวพอแล้วไม่ต้องทำอะไรเดินมาเดินไปเดินไปเดินมาในห้องเนี่ยนะติดต่อกันครึ่งชั่วโมงไม่ต้องหยุดแต่ได้ไหมได้เอางี้อันนี้สำคัญเดินมาเดินใช้วอล์กเกอร์ได้ใช่ไหมคะได้เดินอย่าหยุดถ้าคุณทำยืดเหยียดบนเตียงมันเนี่ยไม่ใช่เป็นการออกกำลังกายมันเป็นกายภาพบำบัดนะแล้วแกว่งภาพแล้วแกว่งแขนแล้วคะฮะแกว่งแขนมันก็ไม่ดีเท่าเดินเลยเดินดีที่สุดเหนือค่ะแค่เดินเอานะเดินเอาเชื่อเถอะแกว่งแขนมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกมันไม่ได้ออกกำลังกายจนมีเอนโดฟินหลั่งนะก็ต้องเดินจนออกกำลังกายจนเหงื่อออกอ่ะแล้วก็ค่อยหยุดนะถ้าเหงื่อไม่ออกไม่ได้ผลถ้าเหงื่อออกเมื่อไหร่อาการน้ำมูกไหลอาการภูมิแพ้ทั้งหลายมันจะหยุดเลยค่ะนะทีนี้จะเรียนถามคุณหมอว่าถ้าหากเป็นแสงสะท้อนมาเข้ามาเนี่ยมีประโยชน์ไหมคะก็ยังดีกว่าไม่ได้ข้างๆเนี่ยเป็นตึกสูงใช่ไหมคะตอนที่นอนตั้งแต่ลมเนี่ยเลยลงมานอนข้างล่างแล้วหน้าต่างมันเปิดหมดแล้วนะคะมันจะมีแสงแดดเข้ามาถึงเตียงค่ะมันก็ได้แต่น้อยเพราะว่าแสง UV สะท้อนผ่านกระจกอะไรต่างมันหายไปเกือบหมดละเราจะต้องไปถูกแสงแดดตรงๆถูกแสงแดดตรงๆได้ไหมออกไปนอกบ้านไปรถเข็นก็ได้ให้คนพาไปก็ได้กี่โมงดีคะก็เช้าๆหรือเย็นๆไม่ร้อนมากอ่ะเอาเถอะคุณจะต้องไปถูกแสงแดดบ้างโรคต่างๆจะดีขึ้นเยอะเพราะว่าวิตามินดีคุณขาดอ่ะค่ะไม่งั้นเราต้องไปซื้อวิตามินดีมากินนะโอเคนะค่ะโอเคครับโอเคเลยครับดีครับคุณโอเคนะครับคุณสุนันทาคุณป้าเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงนะคะเดี๋ยวต้องสรุปหน่อยเดี๋ยวมีคนรออยู่เยอะท่านสั้นได้นะท่านสั้นได้อีกเรื่องนะคะคือนี่เป็นฤาษีดวงอะค่ะแล้วฤาษีดวงรักษาหมอแผนปัจจุบันหายแล้วแต่มันมีเนื้อโผล่ออกมาเนี่ยนะคะรอบทวารเลยค่ะลิ้นกระทานเพศสังขารนะคะตอนแรกมันออกวันนิดเดียวนะคะแล้วมันก็ยุบแล้วตอนหลังมันขึ้นมาตอนแรกมันออกมาจะปุ่มเดียวนะคะแล้วยุบแล้วตอนหลังเนี่ยมันออกมารอบเลยค่ะเดนเคยสั่งเพศสังฆาทานอีกนะคะไปหาหมอแผนปัจจุบันเนี่ยนะไอ้แผนโบราณนะคะครับเป็นนี้ตอนแรกเนี่ยเอาคำถามเลยคุณจะให้หมอตอบเรื่องอะไรได้ตรงๆเลยผมก็ใจหมดแล้วค่ะท่านนี้เวลาทานนะคะเขาบอกว่าให้ทาน 2-3 แคปซูลเช้าเย็นนะคะท่านนี่ดิ้นจะถามคุณหมอว่าพอไหมไม่พออย่างนี้อย่างนี้เช้า2เม็ดกลางวัน2เม็ดเย็น2เม็ดกลางคืนก่อนนอน2เม็ดรวมวันละ8เม็ดก่อนนอนแล้วไอ้เช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นนี่ก่อนนอนแล้วไอ้หลังอาหารนี่ก่อนอาหารครับหลังอาหารครับหลังอาหารกลางเช้าหลังอาหารกลางวันหลังอาหารเย็นแล้วก่อนนอนรวมวันละ8เม็ดครั้งละ2เม็ดนะต้องวันละ8เม็ดนะคะครับใช่ได้ค่ะได้ค่ะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ